เลิศเลิศเลิศพลาดจะเสียไหมเนี่ยพี่เห็นอยู่ตั้งนานแล้วรีดนานเหลือเกินตัวนี้โอ้ยพี่ฉันละเหนื่อยจริงๆเลยนะพี่ชานเหมือนมีลูกสองคนเลยอ่ะอายุปูนนี้แล้วไอ้ลินมันไม่โตสักทีทำไมต้องมานั่งอกหักรักคุดอยู่ด้วยพี่ว่านะลองให้ลินเข้าไปกับลูกดูไหมล่ะน่าจะดีขึ้นหรอพี่มันจะเวิร์กหรอไอ้ลินเนี่ยนะจะสนใจลึกๆแล้วเนี่ยลินก็มีความเป็นแม่อยู่เชื่อพี่ให้อยู่กับลูกสองคนเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นถ้าที่พี่บอกมันเวิร์กอ่ะมันก็เลิศอยู่นะวิ่งพี่ชานะมีพี่อยู่ก็ช่วยคิดอะไรออกเยอะแยะเลยอ่ะตัดพี่ไปช่วยพูดกับมันหน่อยสิได้สิลินฉันว่าวันนี้ก่อนไลฟ์อ่ะแกแวะไปกับลีมันหน่อยได้ไหมเผื่ออารมณ์มันจะดีขึ้นขับรถไปส่งแล้วก็หาเวลาคุยกับมันหน่อยจะดีหรอยังไม่พร้อมไม่อยู่อีหอยแกจะไม่พร้อมอะไรยะฮะนี่ที่ทำอ่ะไม่ใช่เพราะใครเลยนะเพราะต้องการช่วยแกเนี่ยแหละหัดทำหน้าที่แม่ซะบ้างนะเข้าใจไหมเอาเวลาชีวิตไปทุ่มเทกับลูกไม่ใช่มานั่งฟุ้งซ่านเพราะผู้ชายแบบเนี้ยเป็นแม่ใครไม่ได้หรอกทำไมแกถึงคิดว่าแกจะเป็นไม่ได้ฮะแกเป็นได้ชีวิตคนเรามันมีเปลี่ยนแปลงเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละดูอย่างฉันสิฮะใครจะไปคิดแหละว่าฉันจะเป็นแม่คนมาได้ตั้ง20ปีถ้าไม่ใช่เพราะแกเอาลูกมาให้ฉันเลี้ยงอะฮะแล้วสุดท้ายเป็นไงฉันก็เลี้ยงได้ลินพี่ขอพูดอะไรหน่อยนะพี่เห็นลินมานานและพี่เชื่อมั่นเลยว่าลินสามารถเป็นแม่ที่ดีได้แน่นอนเพียงแต่เมื่อก่อนเนี่ยลินแค่ไม่มีความมั่นใจตัวนั้นเองแต่ตอนนี้ลินโตแล้วนะลินเป็นผู้ใหญ่มีหลักมีฐานที่มั่นคงมาช่วยกันเลี้ยงลีเนี่ยเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยครับพี่ว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาต้องได้รู้ว่าแม่ที่แท้จริงของเขาคือใครดูจากแมพแล้วครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงน้าเราขับรถมาส่งอ่ะเจอกันครับเออนี่ลีเคยอยากเจอพ่อแม่ตัวจริงบ้างมั้ยถามทำไมอ่ะตอบมาเถอะหน้าไม่อ่ะเฉยๆทำไมอ่ะถามว่าทำไมต้องเจอดีกว่าไม่เห็นจะเป็นเลยแล้วถ้าอยู่ๆวันหนึ่งพอปรากฏตัวขึ้นมาเลยลีจะว่ายังไงนึกไม่ออกอ่ะลีจะไม่รักเขาไม่อยากกอดหรือว่าไม่โกรธหรือว่าไม่เกลียดหรือว่าไม่อยากถามหรอว่าทำไมเขาถึงยกลีให้ตากับแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ดิลีไม่เคยนึกถึงพวกเขาเลยอ่ะลีเลยไม่รู้ว่าถ้าลีเจอพวกเขาแล้วลีจะรู้สึกยังไงอ่ะทำไมอ่ะเขาติดต่อนะลินมาว่าอยากเจอลีเหรอเปล่าถามเฉยๆว่านึกว่าแบบลีอยากเจออะไรอย่างเงี้ยงั้นมาอัปเดตชีวิตนัทลินกันบ้างดีกว่าเป็นไงเด็กที่มาจีบอ่ะเลิศปะไม่เลิศค่ะลวงเวอร์ไงเป็นงั้นอ่ะไม่รู้ว่านางเม็ดเยอะอ่ะพี่เง่าเรื่องมากใหญ่ประเทเลยโหโหเปรี้ยวมากเลยค่ะโอ้นัทลินสวยเลือกได้อยู่แล้วหาคนใหม่ยังด่วนนี่เย็นวันศุกร์เนี่ยนัทลินว่างปะไปดูบอลกันเออไปอ่ะเชิญแม่กับป๋าดิโอ้แม่กับป๋าไปด้วยเราไม่หนูกอ่ะเคยพาไปแล้วแม่นั่งหลับป๋านั่งอ่านหนังสืออ่ะนัทลินไปด้วยอ่ะหนูสุดแล้วให้งั้นเดี๋ยวคิดดูก่อนต้องตอบเลยพอลีต้องโทรไปคอนเฟิร์มพี่เขาไปดินะนัทลินอ่ะใครแข่งกับใครอ่ะเอสพลาซ่ากับนครทองครับใครให้บัตรมาพี่คทาเขาให้มาพี่เขาบอกให้ชวนนัทลินไปด้วยตกลงไปใช่จะได้โทรไปบอกพี่เขา